แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมว่ายังเร็วเกินไปก็จะรอให้นับคะแนนเนี่ยไม่เป็นทางการให้เสร็จสักสี่ห้าทุ่มแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดสินใจกันเป็นกรรมการบริหารก็จะเป็นยังไงแล้วก็ทุกการตัดสินใจมีวิธีภาวะนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับความขัดแย้งในสังคมมีหมดนะครับมันอยู่ที่กระบวนการที่วิธีในการทำงานแล้วก็สิ่งที่ปกติเราถูกสร้างมานะเพื่อที่จะแก้ไขความขัดแย้งในสังคมที่ดีที่สุดก็คือระบบรัฐสภาเองนะครับถ้าเรายังยึดมั่นในระบบรัฐสภาเราก็ทำงานอย่างเต็มที่คืนศรัทธาให้กับรัฐสภาเป็นนักการเมืองที่ทำงานตามเจตนารมณ์ของประชาชนไม่มีการคอร์รัปชันแล้วก็ทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่จะการเลือกตั้งต้องเข้มแข็งมากขึ้นที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมจะทำได้ไหมดีใจแต่ว่าในใจก็คือรู้สึกว่าแบบมันได้ทำเต็มที่ตามความตั้งใจของเราทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรเราก็เข้มแข็งกับมันเข้มข้นกับการแข่งขันเข้มแข็งกับผลลัพธ์แต่ตอนนี้ถ้าเกิดผลลัพธ์มาในทิศทางที่เรารู้สึกว่ามันเป็นไปในทางที่ดีกับประเทศเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นนะว่าจะทำอะไรดีๆให้กับประเทศไทยบ้างเราจะมีไหมโยกมีโยกครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนมากครับขอบคุณเยอะขอบคุณเยอะโอเคขอบคุณครับขอทางหน่อยนะครับขอทางหน่อยนะครับ